ร้อนน้ำปลาหมูสับกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาโมคิเช่นนะคะวันนี้จะชวนมาทำอาหารเมนูแซ่บๆทานกันค่ะล้นน้ำปลาหมูสับเมนูนี้แซ่บจัดจ้านได้ใจเลยนะคะเอาไว้ทานกับผักสดผักต้มได้หมดเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะมีหมูสับค่ะน้ำปลากะทิน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกผงปรุงรสหมูค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกขี้หนูสำหรับโรยแต่งหน้านะคะพริกหนุ่ม2สีหั่นขวางค่ะหอมแดงซอยกระชายซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยข่าอ่อนซอยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำปลาร้าเลยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำปลาที่เราใช้ในวันนี้เป็นน้ำปลาต้มสุกตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเราจะเริ่มใส่ผักไปเลยนะคะเมนูนี้ผักสมุนไพรเยอะมากค่ะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเราจะโหลดในเครื่องปรุงสมุนไพรทุกอย่างเข้ากันให้ดีนะคะเมื่อเดือดได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะพริกซอยค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะประโยชน์จากสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะเข้มข้นลงตัวสุดๆเลยค่ะเมื่อหล่นจนได้ที่แล้วเราจะปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูลูกโดดนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเลยนะคะได้กลิ่นน้ำปลาร้าหอมๆไหมคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะรสชาติเข้มข้นทีเดียวนะคะส
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะสีสันสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะเพราะว่าได้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะได้กลิ่นสมุนไพรมาแต่ไกลเลยนะคะรสชาติเข้มข้นทีเดียวค่ะไม่เค็มจนเกินไปนะคะแซ่บนัวจริงๆค่ะลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาลาโมคิเช่นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอบคุณทุกความคิดเห็นสวัสดีค่ะ